ถ้าเราจะให้ทุเรียนฟื้นเร็วเนี่ยช่วงที่มีแดดเนี่ยเราต้องรีบฟื้นฮะเราอยากจะใส่ปุ๋ยก็ต้องรีบใส่นะครับเราอยากทำใบเราต้องรีบทำแล้วพอถึงเวลาฝนชุกขึ้นมาเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้ไม่ว่าตัดแต่งกิ่งหรือทำใบหรือใส่ปุ๋ยนะครับต้องให้เลยจุดที่ว่าฝนชุกบางคนก็ไม่เข้าใจว่าจะรอตัดลูกให้หมดแล้วค่อยบำรุงต้นอย่างนี้มันก็ไม่ทันก่อเหตุการณ์วันนี้เราก็มาที่สวนของป๋าแสวงอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกทั้งวันเราก็เลยออกลุยสวนกันไม่ได้จึงต้องนั่งสอบถามสูตรเด็ดเคล็ดลับการฟื้นฟูต้นหลังการเก็บเกี่ยวในบ้านกันครับตอนนี้มันก็เข้าฤดูกาลใหม่แล้วช่วงนี้มันก็เป็นช่วงมิถุนามันจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราตัดลูกเนี่ยประมาณเมษาพฤษภา2เดือนพฤษภาแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเราจะตัดกันเยอะหน่อยนึงนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะเหลือปลายแล้วนะครับก็เป็นเขาเรียกว่ารอบนี้ก็จะน่าเป็นรอบสุดท้ายมิถุนาเนี่ยครับก็จะตัดประมาณสักวันที่20ฝาเนี่ยนะครับรุ่นนี้ก็จะเริ่มหมดแล้วก็หลังจากที่ฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนของทางภาคตะวันออกได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ไปในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับและก็คงมีเหลืออีกไม่เยอะนะครับและช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงในการฟื้นฟูต้นทุเรียนที่ทรุดโทรมหลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับป๋าแสวงก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับของการฟื้นฟูต้นมาเล่าให้เราฟังเคล็ดลับดีๆที่หลายๆคนยังไม่รู้ป๋าแสวงบอกว่าจะไม่รอที่จะตัดทุเรียนให้หมดทุกสวนแล้วจึงมาตัดแต่งกิ่งและทำการฟื้นฟูต้นป๋าแสวงจะทำการตัดแต่งกิ่งไปพร้อมกับการตัดลูกทุเรียนซึ่งจะทำไปพร้อมๆกันพอตัดทุเรียนครบทุกสวนเราก็จะได้ใบชุดแรกพอดีพอช่วงที่ผมตัดลูกไปแล้วนะของผมเนี่ยผมจะเริ่มทำใบเลยผมไม่รอเจ้าอื่นเนี่ยเขาอาจจะรอกันว่าให้ตัดลูกหมดแล้วค่อยทำของผมไม่ทำอย่างนั้นเราจะทำควบคู่กับตอนที่มันมีลูกแล้วก็จะตัดเนี่ยเราก็จะดูแลใบไปเลยแดดน้อยฝนตกเยอะตอนนี้จันทบุรีเนี่ยช่วงนี้มิถุนาเนี่ยตกแทบทุกวันเลยนะครับแล้วปีนี้มิถุนาปกติก็ยังไม่ชุกนะแต่ปีนี้ชุกครับฮะเราก็จะทำใบขึ้นยากแล้วหลังจากนี้ไปเหตุผลที่ป๋าแสวงทำการตัดแต่งกิ่งและก็ทำการฟื้นฟูต้นไปพร้อมกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เพราะว่าในภาคตะวันออกส่วนใหญ่จะมีฟ้าฝนเกือบทุกฤดูกาลพูดง่ายๆก็คือฝน8แดด4ยิ่งช่วงต้นฤดูฝนในเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงฤดูมรสุมฝนตกฟ้าปิดแทบทุกวันบางวันแทบจะไม่มีแดดให้เห็นดังนั้นนะครับป๋าแสวงบอกว่าทำก่อนได้ก่อนทำก่อนได้เปรียบเพราะฝนฟ้าไม่รอคอยใครปกตินะครับเราจะตัดทุเรียนในช่วงเมษาพฤษภาช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีแดดออกฝนฟ้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่จึงรีบทำการตัดแต่งกิ่งและก็ใส่ปุ๋ยบำรุงฉีดฮอร์โมนพ่นก่อนที่จะมีมรสุมหรือมีฝนตกมานั่นก็คือช่วงต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปถ้าเราจะให้ทุเรียนฟื้นเร็วเนี่ยช่วงที่มีแดดมีฝนมีแดดเนี่ยเราต้องรีบฟื้นฮะเราอยากจะใส่ปุ๋ยก็ต้องรีบใส่นะครับเราอยากทำใบเราต้องรีบทำแล้วพอถึงเวลาฝนชุกขึ้นมาเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้ไม่ว่าตัดแต่งกิ่งหรือทำใบหรือใส่ปุ๋ยนะครับต้องให้เลยจุดที่ว่าฝนชุกช่วงนี้เนี่ยคนงานเนี่ยก็ทำอะไรได้น้อยมากเพราะว่าฝนมันตกทุกวันเราจะไปโฟกัสว่าวันนี้เราทำเท่าไหร่ทำเดินหน้าไปเท่าไหร่มันไม่ได้เพราะว่าออกจากบ้านยังออกไม่รอดเลยจริงๆแล้วเราต้องเดินหน้าก่อนนี้19บางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราจะฉีดสารนะเราพอถึงเวลาปุ๊บได้ใบจะฉีดเลยแต่เวลามันจะได้ใบมันเอาใบไม่ได้ฮะจริงๆเราต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าไว้เลยว่าช่วงจังหวะที่ฝนไม่ชุกเนี่ยอะไรทำได้เราต้องรีบทำก็
ช่วงแรกเนี่ยเรานะครับตัดพอตัดลูกปุ๊บเนี่ยเราต้องตัดลูกคืออาจจะเป็นเหลือเยอะเหลือน้อยก็อะไรแล้วแต่เนี่ยเราต้องตัดแต่งกิ่งเลยอาจจะลูกเหลือมากนิดหน่อยเนี่ยเราก็ปล่อยไปนะครับทุเรียนเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ว่าถึงจะตัดไปถ้าใบแก่ก็คือลูกแก่มันถ้าใบอ่อนลูกก็กินไม่ได้เหมือนกันมันแปลกคือเราสังเกตดูง่ายว่าเวลาทุเรียนส่วนที่เหลือเนี่ยถ้ายังมีใบอ่อนอยู่เนี่ยเราไปตัดมันไม่ได้นะครับถึงมันจะแก่แล้วเนี่ยพอตัดออกมาเนี่ยเนื้อมันก็จะอาจจะเป็นแกนเตาเผาอะไรสารพัดนะครับแต่ถ้าเราตัดใบแก่ถ้าเราตัดใบแก่ลูกก็แก่ตามเนื้อก็จะดีตามไปด้วยฮะไอ้ตรงเนี้ยสำคัญที่สุดแต่ว่าถ้ามันเหลือน้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราก็ตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยเข้าไปเลยครับแต่ใส่ปุ๋ยเข้าไปเนี่ยมันอาจจะแตกใบขึ้นมาเราก็รอใบแก่อีกรอบเลยเราก็ไอ้ส่วนที่เหลือเราค่อยตัดไปขายบางคนก็ไม่เข้าใจว่าจะรอตัดลูกให้หมดแล้วค่อยบำรุงต้นอย่างนี้มันก็ไม่ทันก่อเหตุการณ์หลังจากทำการตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับป๋าแสวงจะใช้สูตรฟื้นฟูต้นและสูตรเรียกรากกระชากใบไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ที่ใช้วิธีฝังเข็มเข้าไปในต้นเพื่อทำการขยายท่อน้ำเลี้ยงของทุเรียนอันนี้เคล็ดลับของเรามันยังงี้อยู่แล้วไอ้ตัวเจ้าซอมบี้ของมันเนี่ยนะครับมันจะดูแลเรื่องระบบให้แตกใบนะครับมันจะดูแลเรื่องทุเรียนทำสารทุเรียนที่โดนสารหนักหรือระบบไม่ได้นะครับระบบรากหรือไม่ออกอย่างนี้นะครับใบด้วนใบกุดยอดแห้งนะฮะแคงเกอร์ไฟทับทอร่าเนี่ยพวกเนี้ยตัวยาตัวนี้นะครับมันจะดูแลเรื่องระบบต้นทั้งหมดครับตัดลูกแล้วเนี่ยเราจะปักเข้าไปเลยครับพอปักเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่สูตรเสมอหรือตัวหน้าสูงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำแบบเนี้ยไม่เกิน1อาทิตย์นะครับมันก็จะแตกใบขึ้นมาเลยฉีดพ่นทางใบเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็ต้องฉีดไปฮะพวกชุดเร่งรากกระชากใบของเม็กซิโกนะครับชัวๆนะครับกับตึมนะครับตึมก็ตัวเรียกรากนะครับหรือแสงคิวนะครับแต่ผมของผมเองเนี่ยก็จะมีอีเวกับสุดยอดใบนะครับหรือจะเอาตึมมาบวกกับอีเวกับชัวๆก็ได้นะครับชุดเนี้ยนะครับบวกสลับคู่กันก็ได้เพราะว่าจะทำให้ใบใหญ่และใบหนาและแตกใบอย่างรวดเร็วทุเรียนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราไม่ฉีดพวกนี้เข้าไปเนี่ยใบก็จะออกเหลืองๆใบก็จะไม่หนานะครับพอแตกพอเราปักเข็มเข้าไปปุ๊บเนี่ยใบก็จะเริ่มแตกออกมาพอแตกออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใส่ยาให้ครบนะครับไม่ว่ายาเพี้ยไฟยาลานะครับอาหารเสริมนะครับชัวชัวกับ M2 นะครับกับตึมนะครับหรือจะเป็น EW ก็ดีนะครับหรือจะเป็นสุดยอดใบของผมก็ดีตัวนี้นะครับเราต้องใส่ไปนะครับถ้าเราไม่ใส่ไปเนี่ยใบก็จะไม่ได้ความเขียวเข้มจะไม่ได้ใบใหญ่ตัวนี้เราจะฉีดไปเรื่อยๆนะครับฉีดจนเราพอใจครับฉีดตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนานะครับแล้วเราก็ไปฉีดถึงกรกฎาคมทั้งหมด4เดือนแต่จริงๆแล้วถ้าตัดลูกผมบอกเลยเมษากับพฤษภาเต็มที่อาจจะเป็นพฤษภา1เดือนแล้วก็ไปมิถุนานะครับเราทำใบพอกรกฎาคมสิงหา4เดือนเราก็ต้องทำสารแล้วครับจันทบุรีก็จะได้สารออกสารนอกฤดูได้ที่มีราคาก็คือมีนากับเมษาเหมือนที่ผมเคยพูดจันทบุรีเนี่ยค่อนข้างทำยากแต่ภาคใต้เนี่ยนะครับเขาจะได้เปรียบจากของจันทบุรีเขาได้ลมทะเลมาเข้ามานะครับเขาก็จะได้ต่างจากฤดูเราไปโอกาสที่เขาจะออกดอกมากกว่าเราแต่จันทบุรีเนี่ยจะได้แค่2เดือนนะครับ2เดือนคือขายเดือนมีนากับเมษาแต่เวลาเราฉีดสารนะครับเราก็นับถอยหลังไป60วันครับนะฮะไม่ว่าภาคไหนก็แล้วแต่นะครับผมบอกเลยว่าเวลาเราจะฉีดสารนะครับให้นับถอยหลังจากดอกที่ออกในฤดูฮะ2เดือนนะครับแล้วเราก็นับถอยหลังไปอีก30วันก็คือเราได้ต้นฤดูนะครับเป็น3เดือนนะครับนับถอยหลังไปอยากถ้าอยากทำสารให้อยู่ในฤดูที่มีราคาที่แพงไอการทำใบนี่ถือถามว่าทำใบเพราะอะไรถึงต้องทำใบให้ดีครับหนึ่งเนี่ยเวลาทำใบเสร็จเนี่ยมันจะไปรับสารพอรับสารปุ๊บเนี่ยถ้าสารรับได้เต็มที่ปุ๊บเนี่ยใบก็จะไม่แตกใบอ่อนนะครับ
ตอนนี้ผมได้มา2ชุดแล้วครับตอนนี้ผมรอชุดที่3อยู่ครับแต่ส่วนที่เราตัดลูกส่วนที่เราตัดลูกใหม่เนี่ยเราจะได้ใบมาใบเดียวตอนนี้ยังเพิ่งได้มาใบเดียวครับตอนนี้ใบที่2กําลังจะออกแล้วน่าจะออกก็ไม่เกินกรกฎาคมหรือสิงหาเราได้ฉีด 100%ช่วงนี้เราจะไม่ตัดแต่งครับไม่ทำอะไรฮะเราจะตัดแต่งไม่ได้ฮะเราจะเก็บใบเก็บกิ่งแขนงไว้เนี่ยเพื่อรับสารครับเวลาเราฉีดสารเนี่ยสารจะเข้าไปเต็มที่เลยแล้วเราปักตัวซอมบี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะดูแลเรื่องรากเน่าคนเน่าเรื่องต้นเนี่ยฝนตกอากาศปิดอย่างเงี้ยนะครับอยู่1เดือนของเราก็ไม่เป็นไรผมถึงบอกว่าใครจะมาทำสารยังไงก็แล้วแต่เราต้องมีซอมบี้ปักไปก่อนครับเพื่อดูแลต้นเวลาฝนปิดอย่างเงี้ยเราต้องใบเนี่ยต้องหยุดรัดประมาณ2เดือนถึง3เดือนนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราฉีดกรกฎาคมหรือสิงหาก็แล้วแต่เราก็นับไปเลยสิงหานะกันยาสิงกรกฎาคมสิงหาก็กันยาตุลาพฤศจิกาเราถึงจะออกดอกใช่มั้ยฮะได้ดอกเนี่ยใบเราต้องหยุดอยู่เฉยๆเลยนะ3เดือนเพื่อไม่ให้มีใบแทงขึ้นมาถ้ามีลมว่าวมาปุ๊บนี่ได้อากาศเย็นๆถ้าเรานั่งอย่างงี้แล้วเอาเย็นสบายเนี่ยเรานั่งแล้วเราไม่ร้อนปุ๊บนี่นะทุเรียนออกดอกแล้วครับไอการทำสารเนี่ยมันดูแลเท่ากันแต่อาจจะเพิ่มนิดหน่อยแต่เวลารายได้มันมากกว่าอยากจะฝากเกษตรกรว่าถ้าเราจะทำสารนะครับผมบอกเลยว่ายังไงเราต้องเตรียมต้นนะครับแล้วก็ทำใบให้สวยๆนะครับแล้วก็เราจะได้รอเวลาที่เราจะฉีดสารไม่ว่าจันทบุรีหรือภาคใต้หรือทุกภาคนะครับทุกอย่างต้องทำตามสเต็ปที่ผมพูดนะครับแล้วก็จะได้ใบสวยๆมาเนี่ยไว้รอรับสารนะครับทำไมถึงจะเราจะต้องลงทุนเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันมีการแตกต่างเวลาเราได้เยอะนะครับแล้วเวลามารับกับลมหนาวหรืออะไรเนี่ยอาหารมันก็จะไปสะสมใต้ท้องกิ่งไว้นะครับได้แป้งได้น้ำตาลได้โมไฮเดรตอยู่ในกิ่งนะครับถึงเวลาก็จะออกดอกง่ายๆตามที่ป๋าแสวงฝากทิ้งท้ายนะครับอะไรที่ได้มาง่ายๆก็คงไม่ดีที่สุดทุเรียนก็เช่นกันถ้าไม่มีการลงทุนไม่มีการดูแลที่ดีมันก็คงไม่ได้สิ่งที่ดีๆกลับมาดังนั้นนะครับเมื่อมีการลงทุนการดูแลที่ดีเราก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีและก็คุ้มค่าสำหรับการลงทุนและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอให้มีความสุขในการทำการเกษตรเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ